สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอนกับพี่เต้ยนะครับกับรายการเรนเดียร์เกียร์รายการนี้ออกอากาศในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้นะครับไม่ว่าจะขึ้นปีเก่าหรือปีใหม่เราก็ยังเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถอยู่ดีง่ายๆคือพูดภาษาที่คนเขาพูดแล้วไม่รู้เรื่องแล้วพูดอะไรกันเราก็จะพูดให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นถูกต้องนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยเราเริ่มต้นปีด้วยนกพิราบดีกว่าที่บินกลับมาจากเทือกเขาอัลไตแล้วขึ้นเขาอัลไตคืออะไรใช่ก็อัลไตไงไม่เอาอย่างอื่นพบกับช่วงนกพิราบคาบข่าวเลยครับนกพิราบคาบข่าวจ้าบินกลับมาแล้วแต่จากปิดปีใหม่นกพิราบก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวเลยที่บ้านแล้วนำข่าวสารกลับไปฝากรวมถึงอาหารนกด้วยเฮ้ยจะพูดอะไรมากมายวะเอานี้นกพิราบว่ายังไงนกพิราบปัดข่าวแรกข่าวอะไรบ้าง The Face Thailand ขึ้นแท่น Volvo มันไม่ใช่หรอผิดรายการมะสตรองสุด Volvo ขึ้นแท่นรถที่ชนและปลอดภัยมากที่สุดยังไงอันนี้คือเมนเทอร์ลูกเกตมาติวกับ Volvo เล่าเท้าความตั้งแต่สมัยรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเลยว่าถ้าสมมติว่านึกถึงแบรนด์รถยนต์ Volvo ก็จะนึกถึงความปลอดภัยเป็นอันดับ1ระดับต้นเลยถูกมั้ยแล้วเขาก็มีสโลแกนใช่มั้ย Volvo for lifeทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo เนี่ยกล้องไหนกล้องนี้กล้องนู้นกล้องนู้นกล้องหลักกล้องนี้กล้องหลักทุกชีวิตปลอดภัยใน Volvo สโลแกนอาจจะเปลี่ยนแต่ Volvo ยังคงเรื่องของความปลอดภัยเพราะจากการทดสอบจากสถาบัน IIHS เนี่ยเขาระบุไว้ว่ารถยนต์ Volvo เนี่ยเป็นรถที่มีคะแนนที่ทดสอบในการชนแล้วเนี่ยปลอดภัยและแข็งแรงมากที่สุดในหมู่รถพรีเมียมด้วยกันถูกต้องนะคุณผู้ชมต้องพูดก่อนนะว่าสถาบัน IIHS เนี่ยนะคือเขาเป็นใครเขาเป็นสถาบันที่ทดสอบรถชนเพื่อวัดคะแนนคือเป็นสถาบันที่ฉันแบบอยากจะไปทำงานนั้นมากเลยอ่ะเอาใครมาชนบ้างได้ไหมอุ้ยเขามีนะ Honda Jazz เขาก็มีไปชนอยู่นะอ้าวเหรอทดสอบใช่ไหมคือวันไม่มีอะไรนะว่ามันตื่นมาก็แบบว่าเอารถมาใช่ป่ะก็มาแบบติดกล้องอ่ะใส่รางแล้วก็ลากมาชนปุ้งชนเสร็จเรามีคลิปให้ดูมีคลิปให้ดูอันนั้นไปดูคลิปปุ้งเสร็จปุ๊บแล้วก็มาจับภาพสโลว์ให้ดูวันๆดูสนุกดูเป็นการทดลายรถอะเนาะเขาเรียกว่าอย่างนี้นะ Top Safety Plus Award Plus ด้วยเหรอใช่คือถ้าเป็น Top Safety จะเป็น 4.7 นิ้วถูกมั้ยถ้า Plus จะเป็น 5.5 นิ้วถูกมั้ยมุก3บาท5บาทคือเป็นระดับที่แบบปลอดภัยที่สุดแล้วอ่ะแล้วบอกสิรถยนต์ที่มีคะแนนสูงสุดได้แก่รถ Volvo รุ่น XC90 ที่เพิ่งเปิดตัวไป Volvo S80 ที่ขายมานานแล้ว S60 XC60 คือทั้งหมดเนี้ยรถยนต์ส่วนใหญ่ก็จะมีขายในเมืองไทยด้วยแหละก็คือปลอดภัยมากๆแล้วเขาฝันวาดฝันไว้ว่าภายในปี2020คุณผู้ชมจะต้องไม่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตจากการที่รถ Volvo เนี่ยประสบอุบัติเหตุถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะเพราะว่าคือทุกคนถ้าเกิดไม่อยากตายอยู่ในวอลโว่ซาก็จะไม่ตายจะบอกว่าพอข่าวนี้คลอดมาเนี่ยนะรถยนต์ของวอลโว่เนี่ยมีอัตราการเติบโตมากถึง 18% เลยทีเดียวคือยังไงคือโตขึ้นสูงขึ้นใหญ่ขึ้นไม่ใช่ยอดขายดีขึ้นไงคือในอเมริกาก็ยอดขายดีขึ้นเนาะเป็น 18% เลยนะใช่มาข่าวที่2ข่าวที่2น้องเล่าเองน้องเล่าเอง BMW สอนมวย Tesla ก่อนจะฮุกโอ้ยอย่าปล่อยระบบออโต้พายโลตถ้าไม่พร้อมว่าอย่างงี้นี่ก็เพิ่งรู้นะว่า BMW เขาต่อยมวยด้วยนะนักกีฬามวยนี่อย่างนี้ตอนนี้ก็มีข่าวว่า BMW เขาสอนมวย Tesla ซึ่งเป็นยี่ห้อรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบว่าหน้าใหม่สุดไฮเทคเลยอ่ะที่มีคนจับตามองคือก็อย่างนี้นะ BMW ก็เลยก็สอนว่าฮุกซ้ายทำอย่างนี้ฮุกขวาทำอย่างนั้นจะบอกว่าสอนมวยจะบอกว่าสอนมวยคนอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นการแบบว่าสอนให้เทสลาเนี่ยได้หลาบจำมันสักทีใช่แล้วBMWก็พาเทสลานะไปตามแบบว่าค่ายมวยต่างๆไปสวัสดีไปเฮ้ยพอมามุกแบบเนี้ยหยุดมาคืองี้เร็วๆเนี้ยเรื่องของเรื่องต้องท้าวความไปก่อนว่าเทสลาเนี่ยนางเปรี้ยวมากเทสลาคือเป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้าเป็นค่ายรถยนต์ไฟฟ้าคือเปรี้ยวมากก็คือว่าไม่อาบน้ำเลยอันนี้คือเหม็นเปรี้ยวคือปล่อยระบบขับขี่คืออัตโนมัติให้เราๆได้ที่เป็นเจ้าของเทสลาเนี่ยทดลองได้อัปเกรดซอฟต์แวร์แล้วก็มีรถยนต์ที่สามารถมีระบบออโต้พายโลตกล่าวคือถ้าเกิดเราขับไปบนถนนทางหลวงระบบไกลๆเนี่ยรถยนต์จะสามารถเปลี่ยนเลนได้เองจะเลี้ยวไปตามถนนได้เองแล้วก็ควบคุมความเร็วได้เองโดยที่เราแบบไม่จำเป็นจะต้องแตะคันเร่งหรือว่าจับพวงมาลัยขนาดนั้นแต่ต้องบอกในวงเล็บก่อนว่าเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันเบต้าหรือเวอร์ชันทดลองใช้เวอร์ชันเบต้าคาร์โบไฮเดรตใต้เนื้อมูลสละก็คือประมาณว่าเขาก็บอกว่าเป็นเวอร์ชันทดลองใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดเปิดใช้เขาจะไม่ให้ว่าแบบปล่อยมือหรือปล่อยเท้าออกจากแป้นเลยคือเขาจะให้เราแบบประคองพวงมาลัยไว้ก่อนเขาไม่ให้เชื่อระบบ 100% ทีนี้มันก็เลยเกิดเรื่องว่าเพราะว่าบางทีระบบมันชนไม่ถึงกับชนไปดูคลิปคือบางคนเนี่ยคือ
ที่อเมริกาเนี่ยก็มีการอัดคลิปกันมากมายเลยเพราะว่าเขาตื่นเต้นกันมากเหมือนอยู่ในอนาคตแล้วเนาะรถแบบมันขับเองบางคนก็แบบโอ้ยปล่อยมือกันสนุกสบายเป็นไงล่ะคะแป๊บนึงเฮ้ยพวงมาลัยเป๋เองเวิร์ดไปเลยพวงมาลัยหมุนเองจนเฉียดตายกันไปหลายรอบรถยนต์นี่เกือบจะลงข้างทางไปแล้วทีนี้ก็เลยมีเสียงกลด่ากันมาว่าเฮ้ยคือถ้าเกิดว่าอันตรายขนาดนี้ก็อย่าเพิ่งมาปล่อยให้ใช้มั้ง BM ก็เลยขอแซะแซะเบาจริงๆแล้วฉันก็มีระบบนี้อย่าไม่ต้องมาทำเป็นพูดใช่ไหมแล้วแถมฉันนะทำงานได้บนความเร็วสูงด้วยแต่ฉันไม่อวดเพราะว่าไงฉันรอให้มันปลอดภัย 100% แล้วฉันค่อยปล่อยออกมาแฮกไปเลยไหมล่ะเทสลาอย่างนั้นไหมล่ะด้านเทสลาเนี่ยก็เลยต้องขอพูดเดี๋ยวก่อนนะฮะไหนกล้องไหนกล้องหน้าซูมกล้องนี้ใช่ไหมฮะกล้องเลยขอพูดว่าเอาที่สบายใจเลยค่ะคุณพี่ไม่ต้องอยู่กับเอพิโซดถึงได้มั้ยแต่เอาเข้าจริงๆระบบทดลองเนี่ยนะมันควรจะจำกัดยูเซอร์ที่ใช้งานนะไม่ใช่ว่าใครทุกคนก็สามารถโหลดไปใช้ได้แม่คือถ้าสมมติว่าทุกคนแบบไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเอาไปใช้ก็เกิดอุบัติเหตุง่ายได้ไหมคือเอาจริงๆแล้วทุกคนถ้าเกิดว่าเขาให้ทดลองใช้แบบเนี้ยก็ต้องมีความระมัดระวังส่วนตัวคือเราอย่าไปเชื่อระบบ 100% อ่ะมาข่าวที่3ยังอยู่ในค่ายที่เป็นรถแพงรถพรีเมียมกันอยู่วันนี้รถพรีเมียมทั้งหมดเลยนะใช่ Mercedes-Benz เปลี่ยนชื่อ SLC Class ปัดเหตุเสริมดวงเนี่ยปกตินะเวลาคนเราอ่ะเห็นว่าเราเปลี่ยนชื่ออ่ะถ้าไม่เปลี่ยนชื่อเพราะว่าจะได้จำกันง่ายๆก็ต้องเปลี่ยนชื่อเสริมดวงถูกมั้ยเพราะว่าชื่อเรามันสวยใช่มั้ยเพิ่มสิริมงคลใช่มั้ยอย่างเช่นแบบดีใจดีๆอย่างงี้อันนี้คือจำง่ายหรือว่าอีกหน่อยน้องตอยก็เปลี่ยนเป็นเรียนรัวๆๆเป็นน้องตอยอย่างงี้ว่ะเฮ้ยคืออะไรวะเปลี่ยนชื่อจะพุทธพัฒน์ไม่อยู่ในบทมั้ยเอ้ยคืออะไรเนี่ยอ้าวค่ายเดอะดาวของเรานะฮะ Mercedes-Benz เนี่ยก็ขอแจ้งทางเขตบ้างขอแจ้งเปลี่ยนชื่อจาก SLK Class เนี่ย SLK Class ขอเปลี่ยนเป็น SLC Class แล้วก็ไม่นิ่งเฉยนะเพราะว่านางไปอัพหน้ามาใหม่ด้วยเอาไปดูรูปไปดูรูปก่อนอ่ะไปดูรูปไปดูรูปคือนางคืออัพหน้าใหม่ก็คือจะเรียกว่าเฟซลิฟต์เนาะเป็น Mercedes เป็น Facelift เออคือสิ่งที่เปลี่ยนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าเนาะไมเนอร์เชนกระจังหน้าเพชรนี่ขนเพชรมาเต็มไปหมดเลยนะเนี่ยมาปะเป็นแบบกระจังหน้าแอบคายนี่อยู่เหมือนกันนะอะไร MG ไอ้นี่พลาสติก MG ตลอดเวเหมือนคันไหนวะเฮ้ยด้านท้ายก็มีไฟท้ายใหม่พร้อมพวงมาลัยใหม่ด้วยเครื่องยนต์ก็แรงๆแซ่บเหมือนเดิมนี่ต้องกล่าวก่อนว่า SLC Class หรือว่า SLK Class ชื่อเดิมเนี่ยคือเข้าไปรถ Roadster อีกแล้วคือหมายความว่า Roadster คืออะไรรถยนต์ Roadster เนี่ยก็จะเป็นรถยนต์เปิดประทุน2ที่นั่งงี้การเปลี่ยนชื่อเนี่ยคือนางก็เลยแบบว่าปัดเลยปัดแบงวันปัดทิ้งออกไปจากปากนี่บอกเลยให้อาบน้ำมาบ้างเองมันจะได้ไม่เกาะคือเขาบอกว่าไม่ได้ปัดว่าไม่ได้เสริมดวงนะแต่ว่าปัดเพื่อทำให้คนเนี่ยจะจำง่ายขึ้นให้มันพ้องกับ C class เพราะว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างเนี่ยมันยกมาจาก C class เลยใช่ไม่ว่าจะเป็นสวิตช์หรือว่าน็อตถ้าสมมติว่าสมัยก่อนเนี่ย SLK K class มันคือรุ่นไหนมันก็ไม่มีคือไม่อย่างนี้คือต้องบอกก่อนว่าคำว่า K ในภาษาเยอรมันมันย่อมาจากคำว่า compact หรือว่าย่อมาจากเลยอ่ะเออแต่ว่าทีนี้เขาเปลี่ยนเป็นชื่อตัว C ดีกว่าเพราะว่าจะได้จำง่ายมากขึ้นงี้ง่ายอุ้ยนี่ทำไมนกพิราบอยากจะไปเรียนมวยบ้างแล้วอ่ะต้นนกพิราบโดนตบหน้าฉากใหญ่เลยเฮ้ยนี่ไม่ใช่นกพิราบป่ะหรอช่วงหน้ามีอะไรก็ไม่รู้เนาะช่วงหน้าช่างก็กลับมาแล้วช่างกลับมาแล้วหรอใช่แต่ช่างกลับมาคนเนื้อหาเดิมนะเดี๋ยวมาดูกันครับ